เราเพิ่งโพสต์ไปและกระแสของโพสต์นั้นดีมากตรงตะแกรงเขาก็จะเป็นตะแกรงแบบแคปซูลนะมาล้างตู้ตรงนี้ก็จะเป็นจุกยางครับ4จุดเราจะเปิดหน้าตะแกรงกันดีไหมเรียบร้อยสวัสดีครับพี่โปรดิวเซอร์จังหวัด101นะครับวันนี้ก็จะพามาดูตู้ลำโพง8นิ้วจาก K-Power นะครับ2ตัวนี้เป็นตู้ใหม่นะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเราเพิ่งโพสต์ไปและกระแสของโพสต์นั้นดีมากลูกค้าหลายๆคนอยากฟังเสียงและอยากดูรีวิววันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูกันนะซึ่งไอ้2ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะออกจากกล่องนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วดูไปพร้อมกันเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอเคครับคัตเตอร์เดี๋ยวทีละกล่องแล้วกันเอากล่องนี้ไว้ก่อนดูหน้ากล่องตรงถึงร้านฮิปโปออริโอเลยอันนี้ตัวนี้เป็นตัวลำโพง8นิ้วนะครับตัวลำโพงเขาเป็นไฟเบอร์พลาสติกไฟเบอร์อย่างดีเลยนะครับหนาเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองฟังเสียงเหมือนกันแต่สำหรับหูตัวนี้เขาจัดชุดไปเยอะมากเลยคือชุดโปรโมชั่นสงกรานต์ที่ว่าทางร้านฮิปโปเราจัดอยู่ตอนนี้ก็เอาตู้นี้ลงไปเยอะอยู่เดี๋ยวให้เขาขึ้นภาพมาให้กันได้ครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับไอ้พวกชุดโปรโมชั่นด้านในก็จะมีโฟมตู้ในซ่อซ่อมโอ้โหข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอบ้างอันที่จริงบางให้มันเห็นสเปคก่อนครับผมตัวตู้ลำโพง K-Power 8นิ้วนะครับตัวนี้ก็กำลังวัตต์320วัตต์แล้วก็อิมพีแดนซ์ที่8โอห์มตอบสนองความถี่ตั้งแต่40เฮิรตซ์จนถึง18กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับดูหน้าตาตรงตะแกรงเขาก็จะเป็นตะแกรงแบบแคปซูลนะแต่ดูหนาดูแข็งแรงอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้ K-Power สีขาวนะด้านบนก็จะเป็นหูจับครับหูจับด้านบนกับด้านข้างอย่างนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีสเปคบอกนะครับลำโพง8นิ้ววูฟเฟอร์ 1.5 impedance 8โอห์ม sensitivity 96 dB ครับบวกลบ2แล้วก็ตอบสนองความถี่ตั้งแต่40เฮิรตซ์จนถึง18กิโลเฮิรตซ์320วัตต์นะครับ max power ตรงนี้ก็จะเป็นสปีคคอน input output ให้ครับผมอันที่จริงผมเดี๋ยวขอวัดขนาดให้ดูแล้วกันว่าขนาดตัวตู้ด้านบนตรงนี้26เซนครับ26เซนสูง42เซนนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าลึกแล้วกันเนาะลึกก็ประมาณ26เหมือนกันครับผมนี่ลืมให้ดูด้านล่างตู้ตรงนี้ก็จะเป็นจุกยางครับ4จุดจุกยางเขาใหญ่และหนาเลยตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับใส่เสียบขาตั้งตู้แล้วก็จะมีตัวหมุนล็อกให้ด้วยแน่นอนครับอันที่จริงสเปคคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าเราลองฟังเสียงกันเลยโอเคครับได้ลองฟังเสียงกันไปแล้วเนาะเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่จริงผมว่าเมื่อกี้เสียงที่ฟัง
ได้อยู่นั่นแหละกับราคานี้เสียงดีใช้ได้เลยทีนี้มันจะมีอันนึงเราจะเปิดหน้าตะแกรงกันดีไหมเราเปิดหน้าตะแกรงดูข้างในเลยเนาะโอเคไขควงมาแล้วเราลองเริ่มแกะกันเลยไม่ธรรมดาเสียงเมื่อกี้ลูกค้าก็ใช้ถ้าส่วนมากก็ใช้เป็นชุดเป็นโฮมิกตัวหนึ่งกับลำโพงตัวนี้2ใบแล้วก็ซับทักตัวอย่างเงี้ยครับอันที่จริงเราก็มีจัดชุดโปรไว้แล้วครับครับสั่งซื้อได้เลย 9,990 บาทจำได้ว่าชุดนั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวให้ต่อขึ้นเลยนะครับ โอเคคันน็อตหมดทุกตัวแล้วโอเคอู้เรียบร้อยว้าวข้างในตู้อันนี้ก็จะเป็นตัวเสียงแหลมเนี่ยเดเวอร์ตัวเสียงแหลมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าขนาดเท่าไหร่ว่าสเปคเขาอ๋อโอเคเดเวอร์เสียงแหลมเป็น 1.5 นิ้วนะครับส่วนข้างในตรงนี้เราน่าจะต้องแกะโมนูข้างหลังอันตรงนั้นผมก็ไม่อยากแตะต้องเท่าไหร่แล้วเราดูแค่หน้าดอกตรงนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นลำโพง8นิ้วลำโพง8นิ้วแล้วด้านล่างนี้ก็จะเป็นพอร์ตลมนะครับ2พอร์ตโอเคว้าวก็ดูสวยดีนะพอตั้งขึ้นนี้ตะแกรงเรามาดูความหนาที่ตกใจคือตะแกรงเขาหนามากเอาตัวนี้โอ้เกือบ2มิลนะครับอันนี้น่าจะ1มิลแหละพอมีฟิลเตอร์ด้วยมันก็เลยดูหนาขึ้นใช่นี่ก็รูเป็นแคปซูล K power ตะแกรงเล็กแค่นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องกระพือเลยไม่มีแข็งแรงโอเคครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Hippo Audio นะครับใบละ 2,990 บาทตัวนี้ก็มีทั้งใน Lazada Shopee แต่ถ้าสั่งซื้อผ่านเว็บตอนนี้ก็จะมีส่วนลด 5% ให้ด้วยนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ